ัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพี่เก่งนะครับและน้องเซนค่ะในรายการบ้านงูยิ้มทาง PK ปาการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะคะวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีใช่ที่ลิงเยอะๆที่ลิงเยอะๆมาลพบุรีนึกถึงอะไรลิงลิงเป็นเมืองแห่งลิงะนะครับผมและที่นี่นะครับก็ยังมีสวนสัตว์ลพบุรีด้วยโอ้โหรู้จักไหมสวนสัตว์ลพบุรีก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะแล้ววันนี้นะครับเรา2คนนะครับมาที่สวนสัตว์ลพบุรีนะครับจะเอาภาพบรรยากาศของสวนสัตว์ลพบุรีในการโปรโมทสวนสัตว์นะครับเห็นบอกว่าจะมีพาเลทมีการแสดงมีดารานักร้องมากมายนะครับส่วนบรรยากาศของสวนสัตว์ลพบุรีในวันนี้จะเป็นยังไงครับเราไปชมกันเลยนะครับไปเลยวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112086-376-1155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทOne Point Service Centerจำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ086-376-1155 0802112112
ที่สวนสัตว์ลพบุรีแห่งนี้นะครับเราก็มีกวางดาวด้วยนะครับและตอนนี้นะครับพี่เก่งก็ยืนอยู่ในคอกของกวางดาวนะครับนี่ครับชมครับวันนี้เรามาจังหวะดีมากๆเลยครับแพะคลอดลูกพอดีเลยต่อหน้าเราเลยครับตอนนี้นะครับลูกแพะกำลังนอนอยู่นะครับยังนอนนิ่งอยู่เลยนะครับส่วนแม่กำลังยืนอยู่ข้างๆนะครับส่วนรอบๆเราจะเป็นฝูงกวางดาวครับที่มาสังเกตการของลูกแพะในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากเลยนะครับที่เราได้เห็นแพะนะครับออกลูกเลยครับณตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่กรงของหมูป่าหมาปู่และกรงนี้นะครับเราก็เดินมาถึงกรงโซติงหรือสิงโตนะครับหรือนกแก๊กนะครับเป็นนกเงือกที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับบางแห่งชาวบ้านจะเรียกว่านกเงือกเล็กส่วนอาหารของเขานะครับก็จะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆนะครับแล้วก็นกขนาดเล็กก็กินนกขนาดเล็กด้วยกันแล้วก็พวกผลไม้นะครับเวลากินอาหารนะครับมักจะโยนอาหารขึ้นไปบนอากาศแล้วนับโอ้โหเรียกว่าเป็นท่าจริงมากสวยงามมากเลยนะครับค่ะหากินกันเป็นฝูงใหญ่นะครับเป็นนกที่เขาเรียกว่าเป็นนกแห่งความรักคือเวลาจับคู่กันแล้วก็จะอยู่กับคู่เดียวจนตายนะครับตัวนี้นะครับเป็นพญากระรอกดำนะครับเป็นกระรอกพันธุ์ใหญ่นะครับที่สุดพันธุ์นึงของประเทศไทยนะครับเรียกว่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกระรอกมากเลยนะครับหางเป็นพวงนะครับแล้วก็ตัวมีสีดำท้องเหลืองนะครับเป็นกระรอกพันธุ์ใหญ่นะครับกว่ากระรอกทั่วๆไปหลายเท่าเลยตัวนี้นะครับเป็นลิงชิมแปนซีนะครับชื่อต้านะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครมายืนที่นี่แล้วก็ไม่ให้อาหารเขานะครับเขาจะถุยน้ำลายเตือนนะครับว่าควรจะให้ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูวันนี้พี่เก่งมานี่เขาจะถูกใจเราไหมอ่ะเอาปากค่ะตอนนี้นะคะน้องเซมอยู่ที่หน้ากรงนกกระจอกเทศค่ะนกกระจอกเทศนะคะเป็นนกที่บินไม่ได้ค่ะและเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยดูกันสถานที่แห่งนี้นะคะจะเป็นที่พักฟื้นของลิงป่วยและลิงชราค่ะนี่นะครับเป็นนกที่บินไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองมาจากนกกระจอกเทศและนกอีมูนเท่านั้นเลยนะครับเขาบอกว่านกตัวนี้นะครับมีความสูง1เมตรนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับตัวผู้อาจสูงถึง2เมตรเลยก็ได้นะครับโอ้โหว่าแล้วเจ้านกคัสตัวรี่นี่มีสีสันที่สวยงามมากเลยนะครับอาวุธของเขานะครับก็คือลูกเตะมหาบาลัยครับโหเตะที่เรียกว่าซี่โครงหักเลยนะครับจะงอยปากก็น่ากลัวเหมือนกันเอาหัวพุ่งชนได้นะครับคอมีสีน้ำเงินนะครับแล้วมีเหนียงนะครับเหนียงสีแดงนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับมีเหนียงสีอะไร
ับแล้ววันนี้นะครับพี่เก่งกับน้องเซนนะครับก็ยังอยู่กับน้องๆเด็กๆนะครับเรางูไม่เด็กจับเล่นด้วยนะครับผมที่สวนสัตว์ลพบุรีนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีสัตว์เลี้ยงมีสถานที่อยากให้พี่เก่งและน้องเซนไปพูดคุยนะครับติดต่อพี่เก่งได้ทางเฟซบุ๊กบ้านงูยิ้มค่ะหรือดูรายการย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กบ้านงูยิ้มค่ะสำหรับวันนี้นะครับพี่เก่งน้องเซนนะครับน้องๆทั้งหลายนะครับรวมน้องงูนะครับและสัตว์ในสวนสัตว์ลพบุรีนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสถานการณ์ทำให้เกิดซุปเปอร์ฮีโร่ลงไปทำอะไรมันเก่าค่ะเก่ามันกินกันเองอะเต่าเรียกแม่ป่ะกินกันเองอะมันติดมันติดต้องช่วยเต่าช่วยเต่าก่อนช่วยเต่าก่อนช่วยแล้วเป็นไงเก่งสุดยอด